คือตอนนี้ราคายางนะครับมันลงหนักมากช่วงเวลาอาทิตย์2อาทิตย์กว่านี่มันลงไปเกือบ20บาทและประสบปัญหาอีกอย่างนึงที่โดนไปก็คือตัวสหกรณ์เองที่เป็นจุดรวบรวมยางทั้งหมดของสมาชิกได้มีคำสั่งหยุดซื้อชั่วคราวซึ่งปัญหาตรงเนี้ยในทางสมาชิกเองไม่มีทางทราบเลยครับว่าเกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ยจากหนังสือจากข้อมูลที่รับมาก็คือหยุด7วันแต่ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศถึงวันนี้มันไม่ได้7วันดังนั้นเนี่ยตอนนี้สมาชิกเองเดือดร้อนมากที่มีที่ขายยางสุดท้ายต้องเอายางไปให้โรงงานซึ่งโรงงานจะตีราคาหรือสภาพยางเป็นเบอร์อะไรแล้วแต่เขาเราต้องขายเพราะว่าด้วยสมาชิกเองเนี่ยต้องมีการรับซื้อยางมาตลอดเราหยุดไม่ได้เพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยตรงนี้กระบวนการของการทำเนี่ยมันก็มีมาตลอดทำให้ปริมาณยางที่ถือในมือของติดล้นสุดท้ายก็ต้องปล่อยราคาต้องปล่อยและตอนนี้เจ็บหนักมากครับกับการขาดทุนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่สากลโดนสั่งปิดเบื้องต้นทางสมาชิกทั้งหมดได้ลงมติความเห็นตรงกันว่าทำหนังสือส่งไปให้ผู้ว่าเพื่อให้ท่านผู้ว่าช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับสมาชิกนะฮะแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บก็สมาชิกเดินไปประมาณ7-8คนยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินการตรงนั้นน่ะมันยังกดชัดเจนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางสมาชิกก็เลยขอทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับนึงยื่นมาให้ทางสากลธนาคารเพื่อพิจารณาในการอุทธรณ์ขอยื่นเพื่อเปิดซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในเบื้องต้นก่อนจนวันนี้ก็เริ่มมีการเปิดซื้อแต่ว่าสภาพที่เห็นสมาชิกตอนนี้ไม่มีเพราะว่าไปโรงงานกันนะฮะไปขายที่โรงงานกันและตอนนี้หลายๆโรงงานที่ผมรู้ก็ลดกำลังการผลิตลงเพื่อจะให้การขาดทุนน้อยที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยให้สมาชิกที่ขายน้ำยางนะครับไปส่งตามบ่อตามจุดต่างๆซึ่งราคาก็ทราบกันอยู่ดีว่าตรงนั้นน่ะราคาจะต่ำแต่ก็ต้องทำครับเพราะไม่งั้นไม่มีทางออกค่ะทีนี้พอที่จะส่งมาขายได้ระยะเวลาระยะเวลาตรงนี้คือซื้อน้ำยางเข้ามานะครับการผลิตใช้เวลาอยู่ประมาณ5วันดังนั้นเนี่ยใน5วันเนี้ยถ้าเกิดราคาถอยลงทุกวันวันละบาทวันละบาทก็คือ5บาทผมซื้อ44สมมุตินะฮะซื้อ44นับถอยหลังไปอีก5บาท5วันนั่นคือราคาที่ผมขายซึ่งยังไงก็ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าการผลิตไอ้4วันตรงนั้นน่ะเรามีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อกิโลผมต้องขาดทุนประมาณกิโลละ10บาทครับเพื่อจะให้ขายให้เอายางออกมาได้นะครับสมาชิกเรามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้สมาชิกทั้งหมดประมาณ30กว่ารายฮะประมาณ33ราย4รายซึ่งตรงเนี้ยทุกคนเดือดร้อนหมดขาดทุนร่วมทุนร่วมกันหมดใช่ครับแล้วแต่ว่าใครมีปริมาณยางมากหรือน้อยในมือนะฮะยิ่งมีมากก็ยิ่งขาดทุนมากใช่ครับยิ่งเจ็บหนักก็ได้อย่างสะดวกใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีของการหยุดรับซื้อเพื่อจะตรวจสอบอะไรบางอย่างในภายในตรงนี้อยากให้มันมีการแจ้งมาล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกได้วางแผนในการทำงานนะครับหรือถ้าเกิดว่าในการปิดคุณก็น่าจะอุทธรณ์ยื่นได้เวลาไม่ใช่ว่าปิดเลยอันเนี้ยพอปิดเลยปุ๊บทุกอย่างมันหยุดชะงักทั้งหมดแล้วก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมใช่ครับในขณะเดียวกันที่ราคามันก็ลงทุกวันไม่รอใครแต่เราต้องรอเพื่อให้สากลเปิดซื้อก็เลยแล้วก็เดือดร้อนครับนี่รวมแล้วมากี่วันแล้วคะกว่าจะได้มาขายวันนี้2อาทิตย์แล้วฮะ2อาทิตย์ละที่ได้หยุดกันแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมนะครับต้องยอมขาดทุนก็ต้องนำยางไปขายที่กับบริษัทเอกชนนี่ก็คงจะคนละเยอะอยู่นะใช่ครับเพราะว่าคุณภาพยางเขาก็ตีอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ฮะเขากดได้เขากดอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่
ราได้วันหนึ่งช่องวัดร้อยถึงช่องร้อยตันใช่ค่ะแต่นี่ได้แค่วันละ1,000 โล1,000 โลวันก็ไม่ถึง10ตันค่ะบางวันคุณทุกก็ไม่ถึง10ตันค่ะนักนั่นเนาะนักค่ะเนี่ยก็เลยคิดว่าเราเจ้าหน้าที่ลูกจ้างนี่จะเอาไปเลยลูกจ้างกี่คนคะลูกจ้างก็รวมห้องพักของกับลูกงานคนตรงนี้นะคะรวมเดือนละประมาณ34คนค่ะก็ปาราคาใจก็ดีอยู่ค่ะเดือนเดือนนึงค่ะใจใจแต่ได้ค่าจะขอค่ะใจใจคนงานคะค่ะใจคนงานก็ร่วมกับใจใจคนงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจได้เรียกก็ไม่ทำจากช่องทางต่อเดือนนะคะ